อื่นเราก็สามารถยืนบนขาตนเองได้แค่เรียนจบรับจ้างเขาลำไปถึงใหญ่แค่ไหนก็มนุษย์เงินเดือนเอาความรู้เปลี่ยนเป็นความฝันเป็นผู้ประกอบการ SME ดีไหมเพื่อนความสำเร็จมีโอกาสมาเยือนช่วยกันขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทยนั้นสิ่งที่สำคัญปัจจุบันเนี่ยเราพูดอยู่เสมอว่า SME คือกระดูกสันหลังของธุรกิจนะครับธุรกิจ SME คือขนาดกลางและขนาดย่อมเนี่ยเป็นธุรกิจที่สำคัญมากดังนั้นในโลกยุคอนาคตต่อไปตั้งแต่นี้ต่อไปเนี่ยผู้ประกอบการ SME หรือพวกเราทุกคนในที่นี้คือสิ่งที่จำเป็นมากที่รัฐบาลต้องให้ความช่วยเหลือสนับสนุนจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของผู้ประกอบการ SME เนี่ยเราเองเราให้ความสำคัญอยู่แล้วมาตลอดนะครับเพียงแต่ในรัฐบาลยุคปัจจุบันเนี่ยให้ความสำคัญมากขึ้นเราเน้นมากยิ่งขึ้นจะเห็นได้จากเรื่องของงบประมาณต่างๆที่ได้ลงมาผ่านสำนักงานแห่งนี้ผ่านสสว.เนี่ยมีเรื่องของงบบูรณาการยุคอดีตที่ผ่านมาเราจะให้ความสำคัญเรื่องตลาดออกตลาดในประเทศบ้างออกตลาดต่างประเทศบ้างอันนั้นก็ได้เป็นลักษณะของอีเวนต์ทั่วๆไปแต่ปัจจุบันนี้พวกเราทุกคนตื่นตัวกันมากโดยเฉพาะเรื่องของธุรกิจออนไลน์ซึ่งถือว่าเป็นอีกช่องทางนึงที่สำคัญในการที่จะช่วยทำให้เรามียอดขายเติบโตได้มากขึ้นและเร็วขึ้นจะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการหลายรายนะครับในต่างประเทศก็ประสบความสำเร็จจนกระทั่งเข้ามาสู่ที่เมืองไทยดังนั้นในโครงการของเราในเรื่องของการทำออนไลน์นี้เราก็อยากจะเน้นในเรื่องของการอบรมในเชิงปฏิบัติหรือเรียกว่าทำเวิร์กช็อปให้มากขึ้นเรียกว่าจับมือทำเลยดีกว่าซึ่งตรงนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการจะเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็เข้าใจการจะสร้างดีมานด์หรือการจะสร้างความต้องการให้คนอยากได้สมมุติผมขายน้ำยาล้างจานสักยี่ห้อหนึ่งเนี่ยผมอยากจะให้คนรู้จักน้ำยาล้างจานยี่ห้อผมเนี่ยผมต้องไปโฆษณาทีวีถูกไหมคือพฤติกรรมของบริโภคเปลี่ยนสื่อที่บริโภคเสพมันเปลี่ยนไงถ้า20ปีหรือ10ปีที่แล้วผมต้องไปโฆษณาลงในทีวีหรือโฆษณาลงในหนังสือพิมพ์เพราะว่าตาของคนเนี่ยมันไปจับในนั้นไงครับ20ปีที่แล้วเป็นช่วงที่เราอ่านหนังสือพิมพ์ทุกวันสิบปีที่แล้วตื่นเช้ามาเราดูทีวีทุกวันถูกไหมเราดูสรยุทธ์มาปัจจุบันเนี่ยฮะทีวีเราแทบไม่ค่อยดูหนังสือพิมพ์เราแทบไม่ค่อยอ่านตื่นเช้ามาหลายคนนี่ดู Facebook ก่อนดูลูกนะครับความลับการทำการตลาดออนไลน์คืออะไรฮะมันมาจากจิตวิทยามนุษย์ครับมนุษย์นะครับมนุษย์ทุกคนนะฮะเราประเมินสินค้าเราไม่สามารถประเมินคุณค่าของสินค้าหรือบริการนั้นด้วยตัวมันเองได้เราจะประเมินคุณค่าของสินค้าหรือบริการนั้นจากการเปรียบเทียบเสมอครับลองไปดูว่ารูปเป็นแบบไหนจากคนที่ไม่ได้มีพื้นฐานที่เคยบอกว่าไม่มีเลยนะคะไม่มีความรู้ด้านกล้องถ่ายรูปหรือเรื่องใดๆเลยแต่เราพัฒนาตัวเองมา1ปีแล้วเรามาถึงจุดนี้ครับซึ่งถ้าวันนี้ทุกคนเป็นจุดเริ่มต้นใช่ๆถือว่าหลายๆคนมาเริ่มต้นจากตรงนี้เลยนะใช่ค่ะเพราะว่าจากที่เราไปหลายๆจังหวัดมานะครับหลายๆจังหวัดเนี่ยเริ่มต้นจากการถ่ายรูปไม่เป็นนะครับถ่ายรูปบ้านๆเลยนะครับถ่ายมาปุ๊บข้างหลังนี่เป็นกองอะไรไม่รู้ในบ้านอ่ะเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็มีสินค้าของเรากระเป๋าเขาสวยแต่พอเขาไม่รู้วิธีถ่ายรูปจากกระเป๋ารูปไม่กี่ร้อยอ่ะพอรู้วิธีถ่ายรูปนี่เหมือนหลุยส์วิตตองเลยจริงน้องยิ้มแต่เราจะขายอะไรเราต้องตอบตัวเองว่าเราขายอะไรรูปทุกรูปภาพทุกภาพเวลาเราถ่ายมันต้องสื่อออกมาได้ว่าตาครั้งแรกเรามองไปที่ไหนครั้งแรกที่เราเห็นรูปนั้นตาเรามองไปหาอะไรถ้าไม่ใช่ของเราคุณถ่ายผิดแสงมาจากทางไหนให้เราใช้รีเฟกต์ฝั่งตรงกันข้ามฝั่งตรงข้ามอ่ะฝั่งนี้สมมุติแสงมาจากด้านนี้หน้าทางนี้นิดนึงอ่ะเห็นมั้ยครับฝั่งนี้เนี่ยจะมืดนะครับพอเรามีรีเฟกต์เข้ามาปึ๊บขาวมั้ยก็ดีขึ้นเห็นมั้ยเห็นมั้ยอ่ะให้เห็นชัดๆเลยนะครับนะเมืองไทยจะเจริญยิ่งใหญ่ก็ด้วย SME คนไทยเมืองไทยจะเจริญยิ่งใหญ่ก็ด้วย SME พี่น้องลองคิดดูให้ดีๆธุรกิจเมื่อกี้เนี่ยพอเรากดดูภาพต้นฉบับเขาจะขึ้นมาเฉพาะโลโก้ของไลน์ถูกต้องไหมครับแต่เนี่ยพอเรากดเข้ามาปุ๊บมันวิ่งเข้ามาที่เว็บไซต์นะครับแล้วทำไงคะทำยังไงใช่ไหมครับเราก็
เลื่อนลงมาจนเจอรูปเจอรูปแบบนี้นะครับแล้วทำไงเราก็ใช้นิ้วเรานี่แหละจิ้มค้างเอาไว้จนเขาขึ้นคำว่าบันทึกรูปภาพนะครับดูครูก๊อฟนะคะครูก๊อฟจิ้มค่ะนี่นะครับจิ้มค้างก็จะขึ้นบันทึกรูปภาพนะครับ